ช่วงของเรามาแล้วไม่ต้องการหรอกปล่อยเถอะลมลมกูได้ไม่กี่วันแล้วขบวนขอนี้ตึงได้ไหมครับวันนี้เรื่องของขบวนครับระวังระวังยัตติที่ฝ่ายค้านเสนอมาท่านดูทางละเอียดแล้วโอเคกับรายละเอียดตรงนี้ขอบอลในฐานะเป็นขอบอลขอบอลได้เห็นอย่างไรถึงแล้วยังไม่ได้ดูเลยเอาอะไรอ่ะเอาร่างระเบียบที่จะเข้าวาระประชุมอะไรต่างๆมาดูนะครับก็คงต้องศึกษาก่อนนะว่ามันมีรายละเอียดอะไรยังไงแต่เห็นท่านเสรีตั้งข้อสังเกตว่าการที่ฝ่ายค้านเสนอยัตติมาแบบนี้มีเจตนาเพื่อที่จะให้สวความเพราะยังไงสวก็ไม่ให้ไอ้ผ่านยัตติแบบนี้อยู่แล้วเรื่องการเมืองก็ต้องปล่อยไปสวที่เป็นสวที่เป็นผบ.เราทำให้มีการคุยเรื่องการแก้ไขธรรมนูญไหมคะไม่ได้คุยฮะเพราะเราก็ถือว่าเราก็ทำตามรัฐธรรมนูญนะรัฐธรรมนูญร่างมาอย่างไรแต่อย่าลืมว่าในส่วนของสวนั้นเป็นบทเฉพาะการถูกไหมฮะเป็นบทเฉพาะการใช่เพื่อทำให้สถานการณ์เบาลงเป็นไปได้ไหมคะว่าผบ.เหล่าทัพก็ถอนตัวจากการเป็นสวเพื่อทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแค่6ตำแหน่งเองจาก250คนนะคะทุกวันนี้เราไม่ได้รับเงินเดือนเราไม่รับเงินเดือนแล้วคืนเงินไปหมดตั้งแต่เริ่มที่ใช้รัฐธรรมนูญนี้นะเพราะว่าเราก็คุยกันอยู่เสมอว่าเราก็มองเห็นแล้วว่าในส่วนที่ผู้จัดการเหล่าทัพเนี่ยเราเป็นข้าราชการประจำแต่เราต้องการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญที่ให้ผบ.เหล่าทัพปลัดแล้วก็ผู้จัดการตำรวจแห่งชาติเนี่ยเข้ามาทำหน้าที่สว.นะครับเราไม่อยากรับเงินเดือน2ทางเราก็จึงคืนเงินที่มีแล้วก็ไม่รับเงินเดือนนะครับรวมทั้งผู้ติดตามด้วยเช่นเดียวกันส่วนเรื่องการแสดงความคิดเห็นหรือการแสดงประเด็นต่างๆทางการเมืองเนี่ยเราก็ถือว่าเราก็ทำหน้าที่ตามสว.นะครับในฐานะสมาชิกสภาที่มีนี้เสนอเลิกบทเฉพาะการเลยนะคะว่าอำนาจสว.ในการเลือกนายกถ้าไม่มีอย่างหนึ่งก็จะถูกแรงต้านน้อยอันนี้ไม่ทราบเดี๋ยวต้องดันเข้ามานะครับไม่ต้องดันนะครับพบ.คะ19กันยานี่ทหารต้องเตรียมไปช่วยยังไงไหมคะ19กันยานี่ฮะยากยาก